้าคืนนี้เธออยากขายได้ก็อย่าแต่งตัวให้มันมิดชิดเกินไปล่ะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ออกไปพี่เติร์ดเมื่อไหร่เราจะได้ย้ายออกจากห้องเล็กนี้สักทีนี่เราก็เพิ่งเรียนจบพี่ยังหางานไม่ได้เลยแค่ค่าห้องพี่ยังไม่มีตังค์ใจเลยก็พี่เรื่องงานซะขนาดนี้พี่จะหางานทำได้ยังไงความสามารถระดับพี่เดือนนึงแค่15,000พี่ไม่ทำหรอกดับดับขึ้นเร็วมาเร็วมาเร็วบนบนบนไอ้ตายแล้วอุ้ยแนะนำคุณบอมอาจจะแนะนำเป็นโซน B1 นะคะแล้วก็จะมีโซน B3 นะคะที่ยังว่างอยู่นะคะส่วนดาดฟ้าของเราจะมีข้างบนเลยจะเห็นวิวทุกวิวเลยคุณดูปลายเป็นตัวอย่างสิถ้าอยากทำยอดขายสูงๆไม่ใช่ผู้เพียงเปล่าๆแล้วจะทำได้นะคืนนี้คุณไปพบลูกค้ากับผมนะถ้าคุณบอมตัดสินใจได้ยังไงทักมาหาปายนะคะถ้าคืนนี้เธออยากขายได้ก็อย่าแต่งตัวให้มันมิดชิดเกินไปล่ะบีมไปนั่งกับลูกค้าสิงั้นบีมขอชนแก้วหน่อยนะคะหมดแก้วเลยนะตกลงว่าคุณคิงจะซื้อคอนโด2ห้องใช่ไหมคะได้สิไม่มีปัญหาไหนกับข้าวที่พี่ฝากซื้อทำไมเมาแบบนี้แต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยเมื่อวานคุณเลสซื้อไป2ห้องนะนี่เงิน 20,000 ค่าคอมมิชชั่นขอบคุณค่ะ
ครึ่งเดือนนี้คนที่ทำยอดขายได้สูงที่สุดคือคุณปลายยอดขาย20ล้านปรบมือสิครับนี่เงินโบนัสนะครับ 200,000 ถ้าสิ้นเดือนนี้ใครทำยอดขายได้ต่ำสุดก็เตรียมออกจากบริษัทได้เลยคะฉันอยากทำยอดขายได้สูงๆแบบคุณคุณช่วยแนะนำฉันหน่อยได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงได้สิผู้หญิงอย่างเราอ่ะต้องใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์พรุ่งนี้ฉันนัดลูกค้าไว้เธอสนใจไหมล่ะสนใจค่ะคุณปายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบีมนะคะเดี๋ยวบีมจะขออนุญาตแนะนำห้องของเราก่อนนะคะจะมีทั้งหมด3 type นะคะห้องแรกจะเป็นห้องไม่ทราบว่าคุณสนใจเป็นห้องแบบไหนดีคะงั้นผมเอา3ห้องแล้วกันแต่ว่าถ้าคืนนี้คุณยอมไปกินข้าวกับผมจะแนะนำเพื่อนมาซื้อกับคุณอีกได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญไปทำสัญญาทางนี้เลยนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณเล็กเอกสารของคุณค่ะคืนนี้อย่าลืมนัดผมล่ะค่ะคุณเล็กเขามีแพลนจะซื้ออีก50ห้องถ้าเราขายได้ค่าคอมเป็นล้านเลยนะคืนนี้สู้ๆนะคุณ
นี้ขอบคุณคุณเล็กมากนะคะที่เสียสละออกมาเจอพวกเราเดี๋ยวไปขอชนแก้วหน่อยนะคะหมดแก้วเลยนะโอ้คุณปายเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคะทำไมบีมถึงมาอยู่ที่โรงแรมเมื่อคืนเธอเมาหนักมากฉันก็เลยเปิดห้องให้เธอน่ะแต่เมื่อคืนบีมดื่มไปแค่แก้วเดียวเองนะคะไม่ต้องคิดให้มันปวดหัวหรอกรีบไปทำงานเถอะคุณปายนี่คุณอย่าบอกนะว่านี่เป็นแผนของคุณน่ะคุณเล็กเขาก็ซื้อไปแล้ว50ห้องอย่าทำให้เรื่องมันวุ่นวายเลยทำใจเถอะอ่ะนี่เงิน 500,000 ค่าคอมมิชชั่นฉันโดนทำขนาดนี้แต่คุณกลับบอกให้ฉันทำใจนี่ฉันมาเป็นเซลล์ขายคอนโดนะไม่ได้มาขายตัวนี่มึงอย่ามาขึ้นเสียงใส่กูนะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ออกไปมีเจ้านายเฮงซวยแบบนี้กูก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันวางยากูแล้วให้กูไปนอนกับคุณเล็กเพื่อที่มึงจะได้ส่วนแบ่งค่าคอมเราก็เป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันมึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงก็มึงเสือกโง่เองนี่สักวันมึงจะโดนแบบที่มึงทำกับกูมึงลาออกจากงานแล้วนะทำไมล่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้บิมก็ไปหางานใหม่นะ
จะถามบีมหน่อยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับบีมบีมขอถามพี่หน่อยเถอะพี่เคยเป็นห่วงบีมบ้างไหมพี่เติร์ดเราเลิกกันเถอะเลิกเลิกอะไรอย่ามีงี่เง่าได้ไหมไHehehehe